ยด้วย2มือขยันอดทนไม่มีวันอดตายค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยเพราะว่ามายืนกัน2คนเพราะว่านี้คุณสัตคุณติดธุระนะคะแต่ว่ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างที่บอกไปช่วงที่แล้วว่ามีซาลาเปาโบราณเป็นซาลาเปาทอดด้วยโอ้โหหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะซาลาเปาทอดสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในและคลุกงาขาวทั่วทั้งลูกเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นที่คุณเหมรัตน์กล่ำผู้ชาวจังหวัดอ่างทองทำขายมากว่า20ปีแล้วครับซาลาเปาทอดมีความพิถีพิถันในการทำนะครับเพราะเป็นขนมไทยแท้มีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำตาลและกะทิสดส่วนไส้ขนมทำจากถั่วเหลืองกวนกับมะพร้าวก่อนนำไปทอดจะต้องคลุกงาขาวแล้วทอดประมาณ5นาทีจนสีเหลืองทองน่ากินครับเป็นซาลาเปาโบราณซึ่งสมัยนี้จะหาทานยากอะค่ะพอปกติก็ไม่คิดจะทำพอดีลูกในครอบครัวคือมันเป็นของตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ทำมาอยู่แล้วซึ่งก็ทิ้งมานานแล้วลูกก็เลยบอกแม่ลองเอาขนมเก่าๆลองเอามาทำให้คนรู้จักดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออใช่นะก็เลยลองขายปรากฏว่าขายดีแล้วก็ซาลาเปาโบราณจริงๆแล้วมันจะเป็นงาที่โรยนิดเดียวนะคะแบบรูปลักษณ์มันจะเป็นแบบเป็นแป้งเห็นเนื้อแป้งค่ะโรยงานิดนึงทั้งสองข้างแต่ว่าบังเอิญแบบวันนั้นน่ะลูกได้ทำขนมตกไปในงาเขาก็เลยหยิบขึ้นมาทอดก็มันอร่อยอ่ะมันอร่อยมากอ่ะอร่อยมากกว่าที่เดิมๆอ่ะนะคะคือว่ามันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยก็คือว่าผลตอบจากลูกค้าก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออคลุกงาทั้งใบนี่คือมันดีมากเลยอ่ะมันหาทานที่อื่นไม่ได้อ่ะค่ะขนมอะไรเนี่ยคือจะเถียงกันพอเราบอกเอาลองชิมได้นะอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งถ้าเด็กไม่ซื้อเราก็จะแถมไปกับไข่นกกระทานะคะเวลาเด็กมาซื้อพอไปเขาก็คือติดใจอ่ะอย่างเด็กอย่างแถวๆใกล้เคียงเนี่ยวิไลนครศรีเนี่ยตอนนี้มาทานซาลาเปาเยอะมากก็เริ่มรู้จักกันแล้วเอกลักษณ์คือไส้เราเยอะค่ะคือลูกค้ากัดไปบอกโอ้ไส้เต็มเลยเนาะบอกเขาถูกใจตรงที่ว่าเออไส้มันเยอะแล้วก็งานมันเต็มรูปด้วยนอกจากซาลาเปาทอดแล้วร้านนี้ยังมีกล้วยทอดและขนมไข่นกกระทาขนมของทอดทุกอย่างเขาขายถูกจนเป็นที่ติดใจลูกค้าครับคุณผู้ชมท่านใดไปเที่ยวหรือผ่านไปจังหวัดอ่างทองลองแวะไปอุดหนุนไปชิมซาลาเปาทอดกันได้นะครับร้านอยู่ติดหอประชุมริมน้ำอำเภอเมืองอ่างทองถ้าไปไม่ถูกโทรสอบถามได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอครับนึกถึงกลิ่นนึกถึงรสชาติออกเลยอ ะเพราะเป็นเมนูที่เวลาที่ผมเข้าร้านติ่มซำทีไรเนี่ยยังไม่สั่งพวกขนมจีบพวกอะไรพวกนี้นะสั่งซาลาเปาทอดมาก่อนเลยมากินก่อนออเดิร์ฟก่อนเลยเพราะว่าอร่อยมากแล้วก็อยากจะมีโอกาสไปลองชิมที่ร้านแห่งนี้สักครั้งนึงที่จังหวัดอ่างทองเห็นบอกว่าขายราคาไม่แพงเห็นป้ายแวบๆ20บาทเองนะลูกใหญ่ด้วยโอ้หิวเลยเอาล่ะเย็นนี้คงจะไม่รอด ต้องมีซาลาเปาทอดอยู่แน่ๆนะครับคราวนี้พาไปสตูลกันบ้างเขาบอกว่าถ้าใครไปถึงสตูลแล้วไม่ได้ชิมขนมผูกรักเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงเพราะว่าทั้งอร่อยความหมายดีแล้วตอนนี้คนที่เขาทำเนี่ยขายดีเทน้ำเทท่าเลยขายไม่ทันเลยนะฮะกลุ่มแม่บ้านชาวจังหวัดสตูลครับร่วมกันทำขนมผูกรักขนมกินเล่นไส้ปลารสชาติของขนมผูกรักเนี่ยนะฮะจะคล้ายกับขนมปั้นคลิปที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแต่จะห่อแบบผูกแผ่นแป้งให้เป็นรูปโบแบบนี้นะครับต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ความตั้งใจเหมือนกับต้องใช้ความรักในการผูกเขาเลยตั้งชื่อขนมว่าขนมผูกรักนั่นเองนะฮะสำหรับแผ่นแป้งที่ใช้ห่อเนี่ยต้องนำเข้าด้วยนะนำเข้ามาจากมาเลเซียนะครับเพราะว่าแป้งจะบางแล้วก็เนื้อเนียนอร่อยกว่าแป้งธรรมดาส่วนไส้ก็จะนำเนื้อปลาทูแขกมาผัดกับพริกแกงสมุนไพรนาน6ชั่วโมงอ่ะ
แล้วก็ใช้เตาไฟที่มีไม้ฟืนเพื่อช่วยเพิ่มความหอมด้วยครับนี่แหละค่ะวัตถุดิบนี่ชั้นดีทั้งนั้นเลยนะคะไปดูวิธีการห่อกันบ้างค่ะเขาจะนำไส้ปลามาห่อด้วยแผ่นแป้งที่ตัดแบบพอดีคำและผูกให้เป็นโบนะคะก่อนจะนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางรอให้ไส้ปลาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแผ่นป้ายก็จะเป็นสีเหลืองสวยด้วยล่ะค่ะแป้งก็จะสุกพอดีนำไปรับประทานได้นะคะเรื่องนี้คุณอัธยาอาริกูลผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทำขนมผูกรักค่ะเพื่อจะให้กลุ่มแม่บ้านเขาได้เรียนรู้วิธีการผลิตแล้วก็การเก็บสามารถนำไปสร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มด้วยค่ะเป็นการส่งเสริมการทำขนมผูกรักซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะให้มีแบบแพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันแล้วก็มีแบบเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลอาจจะมาคุยในเรื่องของการจัดเก็บการลดความหืนของขนมนะคะซึ่งมันเป็นขนมที่เป็นของฝากของจังหวัดสตูลแล้วก็อร่อยค่ะขนมชนิดนี้ทำมานานแล้วค่ะแต่ว่าจังหวัดสตูลก็เพิ่งเริ่มได้ประมาณ 7-8 ปีค่ะมันรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติกลมๆอร่อยค่ะมีไส้ปลาแล้วก็ใส่เครื่องเกงแต่ทำให้รสชาติอร่อยแล้วก็มันกลมๆกิโลหนึ่งก็ประมาณตกอยู่ประมาณ250บาทเสร็จแล้ว250ค่ะส่งขายไหนบ้างส่งขายที่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็มีค่ะต่างจังหวัดก็มีซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยผ่านไปที่จังหวัดสตูลนะครับแล้วอยากชิมขนมผูกรักสามารถหาซื้อได้ตามร้านกาแฟแล้วก็จุดสำคัญตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสามารถที่จะซื้อไปนำไปเป็นของฝากก็ได้ซึ่งรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะนี่แหละค่ะแหมขนมชนิดนี้เนี่ยต้องแนะนำว่าหนุ่มๆควรซื้อติดตัวไว้เออความหมายดีด้วยถ้าไปจีบสาวเนี่ยยื่นขนมให้เลยผู้หญิงก็จะถามว่าขนมอะไรอะตัวเองขนมผูกรักไงจะได้รักกันกินกินอยู่แทบพุ่งออกมาเลยนะ จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นี่แหละค่ะจะพาไปชิมขนมกันต่อพี่อามเป็นสายหวานไหมสายหวานที่ว่านี้คือขนมหวานนะปรากฏถ้าเกิดชอบขนมหวานจะพาไปชิมที่จังหวัดสมุทรสงครามเขามีบุฟเฟ่ขนมหวานค่ะอิ่มละ59บาทเท่านั้นนะคะถูกด้วยแล้วเป็นขนมไทยด้วยนะคะนี่คือร้านขนมไทยที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเจ้าของร้านเขาก็เป็นถึงนักกฎหมายเลยนะคะคือคุณพี่ธัญพรคุณณดิลกอายุ34ปีผันตัวจากนักกฎหมายเข้าสู่วงการขนมไทยค่ะแล้วก็มีไอเดียเก๋กู้ดเลยจัดโปรโมชั่นพิเศษบุฟเฟ่ขนมไทยท่านละ59บาทโอ้โหตอนนี้ลูกค้ามาแน่นร้านจนทำไม่ทันขายแล้วนี่แหละมีทั้งมาซื้อทั้งมากินที่ร้านนะคะซึ่งร้านเขาก็มีการเตรียมขนมไทยมงคล9ชนิดเอาไว้ต้อนรับค่ะมีทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองรวมทั้งขนมไทยอีกกว่า20เมนูสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลูกค้าส่วนใหญ่ก็มากันเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็พาบุตรหลานมาชิมขนมไทยกันด้วยบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวโอ้โหแต่ละอย่างน่าทานมากนะครับไปสอบถามเจ้าของร้านคือคุณธัญพรเนี่ยก็เล่าแบบนี้ครับว่าบรรพบุรุษสืบทอดการทำอาหารและขนมไทยจากรุ่นสู่รุ่นครอบครัวเนี่ยนะครับเปิดร้านอาหารมานานกว่า15ปีแล้วจนเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยทดลองทำขนมขายทางออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จด้วยลูกค้าบางรายติดใจนะครับถึงขนาดขับรถมาซื้อถึงที่บ้านแล้วก็บอกว่าแหมทำอร่อยขนาดนี้เปิดร้านเลยดีไหมทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่างั้นเปิดร้านเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ใช้ชื่อร้านว่าขนมไทยบ้านดาราแล้วก็ออกไอเดียจัดโปรโมชั่นอิ่มละ59บาทแบบนี้ขึ้นมาไปฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยครับตั้งใจจริงๆคืออยากคืนกำไรให้ลูกค้าก่อนเลยไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ลูกค้าได้ทานขนมเยอะๆเพราะช่วงก่อนเนี่ยทำขนาดรับออเดอร์ตามบ้านก็คือทำไม่ทันเลยอะค่ะจะต้องลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องรอเยอะก็เลยทำเป็นว่าเออมีหลายๆอย่างลูกค้าสามารถทานได้ขนมไทยแปลกๆหลายๆอย่างได้ตลอดเนี่ยค่ะชอบค่ะชอบอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะนี่ชิมครบทุกตัวแล้วอร่อยทุกอย่างไม่หวานมากแล้วก็หอมชอบขนมหอมอร่อยแล้วก็ไม่ไกลบ้านด้วยนี่ลูกค้าบอกอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยกินจนหมดทุกอย่างของร้านแล้วนะโอ้โหคุ้มเหลือเกิน59บาทเนี่ยแหละค่ะหากคุณผู้ชมที่ชื่นชอบขนมไทยแล้วก็ชื่นชอบการกินแบบบุฟเฟ่แบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าร้านของคุณธัญพรก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะแค่จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้นค่ะคือทานได้นะแต่ว่าอย่าลืมออกกำลังกายด้วยเพราะขนมไทยเนี่ยมีทั้งไข่มีทั้งน้ำตาลแต่พูดแล้วก็อยากทานเหมือนกันตอนนี้นะครับ อ่ะคราวนี้ช่วงอากาศร้อน
หน้าแล้งแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องหาอาหารทานที่ทำให้เราสดชื่นขึ้นมาค่ะนึกถึงอะไรบ้างล่ะเฉาก๊วยโอ้แบบเย็นๆหน่อยนะพวกอะไรลอยแก้วต่างๆอย่างที่โคราชเนี่ยนะฮะถนนสายประทายพุทธไทยสงเนี่ยนะฮะก็จะมีชาวบ้านเขานำลูกตาลมาฉอกันสดๆแบบนี้เลยเพื่อขายกันตรงนี้แล้วก็ไปทานกันเพื่อคลายร้อนกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบริเวณริมถนนสายประทายพุทธไทยสงตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านก็นำลูกตาลสดมาแกะใส่ถุงวางขายในซุ้มข้างทางเนี่ยฮะขายกันเยอะแยะเลยพ่อค้าแม่ค้าก็จะใช้มีดเฉาะเอาเนื้อลูกตาลสดๆมาขายใส่ถุงตรงนั้นราคาถุงละ20บาทนะฮะแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่ามีรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ทางแม่ค้าก็คือนางสาวพกามาศแย้มกลัดนะครับก็บอกว่าช่วงหน้าแล้งจะมีชาวบ้านไปเก็บลูกตาลสดจากต้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอยู่เต็มทุ่งนาไปหมดเลยแล้วก็นำลูกตาลซึ่งตัดมาเป็นทลายเนี่ยมาวางขายลูกค้าได้เห็นชัดๆว่าสดจริงๆนะครับนี่แหละค่ะตัดมาจากต้นแล้วก็ขายแบบนี้ลูกค้าก็ได้รับประทานแบบสดๆรสชาติเนี่ยหวานฉ่ำอร่อยเลยแต่ว่าหากทิ้งไว้ข้ามคืนจะเสียรสชาตินะคะที่สำคัญคือหากรับประหารรับประทานได้ยากด้วยจะมีเฉพาะหน้าแล้งเท่านั้นล่ะค่ะโอ้ไม่กินไม่กินไม่รู้ใครจะมาดูเป็นช่วงฤดูข้าวตาลนะจ๊ะช่วงข้าวเก็บเกี่ยวเขาเร็วฤดูนี้เราขายประมาณกี่เดือนมันขายตั้งแต่ก่อนปีใหม่ไหมเกี่ยวเขาเร็วเกี่ยวเขาเร็วนะจ๊ะนี่ก็ขายจนถึงว่าเขาเริ่มลงหน้าประมาณ 6-7 เดือนนี่ฮะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกกันว่าช่วงหน้าแล้งแบบนี้ลูกตาลเนี่ยขายดีมากนะครับบางวันลูกตาลไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเพราะว่าต้นตาลเนี่ยเพิ่งจะออกผลอ่อนโตไม่ทันแต่ละวันสามารถเฉาะลูกตาลได้วันละ100-150ถุงขายถุงละ20บาทคูณเข้าไปก็เฉลี่ยทำให้มีรายได้วันละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทกันเลยนะฮะไม่ธรรมดานะซื้อมาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หน่อยนะกินตอนเย็นๆโอ้โหชื่นใจเลยทีเดียวแล้วค่ะใครนี้ส่วนใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่ารายได้เสริมจะชวนไปปลูกกันหน่อยค่ะแต่ว่าไปปลูกชมพู่นะคะเรียกว่าเป็นชมพู่ทับทิมจันทร์เขาบอกว่าสร้างรายได้วันละ 1,000 กว่าบาทเลยทีเดียวแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะคุณวอนก้อนมณีเกษตรกรชาวสวนชมพู่แล้วก็เป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิจิตรก็กำลังเร่งหอบผลชมพู่ทับทิมจันทร์เพื่อป้องกันแมลงวันทองค่ะที่จะเข้าไปกัดกินผลของชมพู่ตอนนี้ที่กำลังออกผลผลิตอยู่นะคะจากนั้นก็จะเก็บออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมซึ่งคุณพี่วอนเขาบอกว่าสามารถสร้างรายได้ได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวค่ะก็ต้องชื่นชมพี่วอนนะครับเพราะว่าจริงๆแกเนี่ยเป็นพนักงานขับรถนะเป็นอาชีพหลักนะครับแต่ว่ามาปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์เป็นอาชีพเสริมก็บอกว่าปลูกไว้30ต้นบริเวณพื้นที่บ้านนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าถูกเลิกจ้างจะได้กลับมาทำสวนต่อได้ใช้เวลา2ปีในการปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์ให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละประมาณ50กิโลกรัมเคล็ดลับในการปลูกก็คือในช่วงที่ชมพู่ออกผลเนี่ยต้องเร่งห่อให้ทันเพื่อป้องกันแมลงวันทองทำลายผลผลิตครับก็เนี่ยกับรถยนต์ที่แต่ก่อนนะครับอือเอาแล้วเรานึกยังไงถึงมาทำชมพู่ครับพี่ไอ้นั่นมันไอ้อาชีพนั้นมันเป็นแค่จ้างเหมาครับไม่รู้ว่าจะจ้างเราถึงเมื่อไหร่แต่มาทำส่วนมากแล้วเอาก็ไว้เป็นอาชีพไอ้นี่เราถ้าเกิดว่าเขาเลือกจ้างกันมาก็จะได้มาทำสวนครับทำชมพู่กันไปประมาณปีแรกมันก็ออกดอกมั่งแล้วนะแต่ว่าเป็นต้นมันยังเล็กอยู่ก็น่าจะ2ปี2ปีได้นะครับ2ปีนี้ก็ต้นโตแล้วก็เก็บเอาลูกไว้ได้แล้ว2ปีการดูแลรักษาเนี่ยการดูแลรักษานี่ก็ส่วนมากช่วงที่ใบมันออกใบอ่อนนะครับถ้าใบอ่อนเราก็ต้องมีฉีดยามั่งถ้าไม่ฉีดยามันก็จะพวกหนอนแมลงที่ม้วนใบครับแมงม้วนใบมันจะกินใบเสียไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้ามันใบแข็งนี่ก็ไม่ค่อยมีแมงควรหรอกครับนอกจากว่าเวลาเราจะห่อเนี่ยถ้าเราห่อแล้วต้องห่อประมาณรุ่นเล็กๆเนี่ยครับครับถ้าห่อรุ่นนี้ไม่ทันแล้วอย่างอาทิตย์หน้านี่ก็ไม่ได้แล้วแมงวันทองต่อยก็ส่วนมากก็จะขึ้นไปขายบนนี่นะฮะข้างทางที่ข้างทางหน้าบ้านนี่นะครับครับก็มีเราไปขายที่ทำงานมั่งบางทีก็มีคนที่ทำงานเขาสั่งเขาอะไรมั่งรายได้น่าจะเห็นแฟนขึ้นไปขายอยู่ก็ได้พันกว่าบาทนะฮะประมาณพันกว่าบาทช่วงที่ได้เยอะหน่อยก็มีถึง2,000 2,000 นิดนี่
ค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมของพี่เขาจริงๆใช่ไหมเนี่ยคือเขาอธิบายได้อย่างละเอียดเลยนะนึกว่าอาชีพหลักแล้วอ่ะตอนนี้แล้วตอนนี้รู้ไปหมดเลยว่าจะต้องห่อยังไงต้องเก็บยังไงเนี่ยละค่ะและสำหรับชมพู่ทับทิมจันนะคะเดิมทีก็ชื่อว่าชีตาค่ะนำมาจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2538จัดเป็นผลไม้เมืองร้อนที่ปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็เนื้อแน่นรสชาติเนี่ยหวานกรอบไม่มีเมล็ดด้วยนะคะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมและวิตามินซีจึงเป็นที่นิยมรับประทานแล้วก็มีความต้องการของตลาดสูงด้วยล่ะค่ะครับปิดท้ายช่วงนี้พาไปที่สุรินทร์กันบ้าง นะครับไปดูชาวบ้านเนี่ยเขามานั่งปอกหมากแห้งกันแล้วหมากแห้งเหล่านี้ไม่ธรรมดานะฮะส่งขายต่างประเทศรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับชาวบ้านร่มเย็นหมู่4ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับใช้เวลาว่างหลังจากทำนาเนี่ยรวมกลุ่มกันรับจ้างปอกหมากแห้งใช้กรรไกรปอกนะครับสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงหน้าแล้งแบบนี้หลังจากทำภารกิจครัวเรือนเสร็จเนี่ยชาวบ้าน 7-8 คนก็จะมานั่งล้อมวงปอกหมากกันนะครับเพราะเป็นงานที่ไม่ได้ลำบากอะไรแล้วก็ยังได้นั่งคุยหรือว่าหยอกล้อเล่นภายในบ้านของตัวเองอีกด้วยนี่แหละค่ะแต่ต้องบอกว่าหมากแห้งเหล่านี้โกอินเตอร์นะคะเพราะว่าจะถูกส่งไปขายยังต่างประเทศมีทั้งมาเลเซียไต้หวันปากีสถานเกาหลีแล้วก็อีกหลากหลายประเทศเลยช่วยสร้างรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยเลยค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะชาวบ้านก็คือคุณสมพงษ์มีสิทธิ์บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านที่ปอกหมากแห้งแต่ละคนเนี่ยมีรายได้ประมาณวันละ100ถึง120บาทซึ่งก็พอจะหาซื้อกับข้าวกันได้ค่ะแล้วหมากนี้เราได้มาจากไหนซื้อมาในหมู่บ้านในหมู่บ้านจ้ะซื้อในหมู่บ้านแล้วมารวมตัวกันคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านไปซื้อมาตากให้แห้งแล้วเขาก็เอาใส่กระสอบมาให้ค่ะมาให้ปอกนี่ก็คือเครื่องมือจ้ะเขาเรียกว่าอะไรปอกนี่กิโลเท่าไหร่คะปอกกิโลเท่าไหร่คะ4บาทกิโลละ4บาทวันนึงเราได้กี่กิโล20 30ซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกกันนะครับว่าอาชีพปอกหมากแห้งขายเนี่ยนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนกู้หนี้ยืมสินจากใครที่สำคัญก็คือขณะที่ปอกหมากแห้งไปเนี่ยได้มาพูดคุยกันมาหยอกล้อกันทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วยนะครับนี่นะคะเรียกว่าดีเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเรื่องของมิตรภาพภายในครอบครัวแล้วก็ภายในชุมชนค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นปากเป็นเสียงกันค่ะ